นกหัสดีลิงเทินบุตรสบกหอแก้วบนหลังมีหีบเอวขันยอดนพศูนย์ก่อสร้างอยู่บนชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานเป็นสถานที่ที่จะใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันที่29มกราคม2562ชาปนสถานชั่วคราวแห่งนี้ออกแบบเป็นฐานแปดเหลี่ยมตามทิศในจักรวาลทิศหลัก4ทิศทิศรอง4ทิศแบ่งออกเป็น3ชั้นตามคติไตรภูมิชั้นนอกแทนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้มาร่วมงานมีทางเชื่อมเป็นบันไดขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลังชั้นที่2เป็นป่าหิมพานต์มีนาคประจำทั้ง8มุมทิศรองจัดวางหอธรรมาสทั้ง4ทิศประดับด้วยต้นดอกไม้จันทร์และสัตว์ป่าหิมพานต์ทั้งจตุบาททวิบาทรวม32ตัวมีช้าง4งาประจำทิศหลัก4ทิศช้าง4งาออกแบบตามซากช้างดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบในจังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดของหลวงพ่อคูณทิศรองด้านในมีบันไดนาค4แห่งเชื่อมขึ้นสู่ชั้น3นาคทั้ง16ตนออกแบบตามแนวศิลปะประยุกต์ผสมผสานศิลปะภาคอีสานลาวและเขมรพื้นที่ที่หลวงพ่อคูณมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษชั้นที่3แทนสวรรค์เป็นพื้นที่ลานพิธีกรรมเมนออกแบบเป็นนกหัสดีลิงเทินบุตรสบกหอแก้วบนหลังมีหีบเอวขันยอดนพศูนย์หัวนกสูง8เมตร50เซนติเมตรด้านหางสูง10เมตร20เซนติเมตรขณะที่ความสูงรวมฉัตรสูง26เมตรใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยก่อสร้างมาเมนนกหัสดีลิงเป็นเมนที่ใช้กับเจ้านายชั้นสูงหรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตามความเชื่อของคนอีสานโดยเชื่อว่านกหัสดีลิงจะนำวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์เมนนกหัสดีลิงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและเตรียมจัดวางให้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณหันศีรษะไปทางทิศเหนือตามแนวคิดทิศเหนือคือโลกที่เหนือขึ้นไปหรือสวงสวรรค์นกหัสดีลิงออกแบบตามขนบช่างนกอีสานมีหัวเป็นนกแต่มีงวงและงาเหมือนช้างต่างจากนกหัสดีลิงของภาคเหนือที่มีหัวเป็นช้างโดยออกแบบให้มีสีงาเช่นกันลายขนนกที่หัวและปีกออกแบบเป็นลายกลีบดอกคูณหางนกเป็นลายกนกโดยใช้แบบจากไม้แกะสลักประดับสิมหรือโบสถ์วัดพระธาตุขามแก่นนกมีกลไกขยับงวงปากตาคอและปีกหอแก้วฐานเอวขันปากพานบุตรสบกประดับโกงคิ้วลายดอกกาลกับดอกไม้ที่ไม่ร่วงโรยแม้วันสิ้นโลกสื่อความหมายถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงในหอแก้ววางด้วยหีบเอวขันยอดนพศูนย์ประดับลายกระจังปากหีบหีบเอวขันยอดนพศูนย์เป็นหีบประดับเกียรติยศสูงสุดตามความเชื่อของคนอีสานเหนือขึ้นมาเป็นบัวหงายหน้ากระดานรองรับหลังคาเป็นชั้นเวท2ชั้นส่วนยอดออกแบบเป็นหม้อกลดหรือส่วนสูงสุดของปราสาทหินชั้นหลังคาด้านล่างประดับด้วยลายซุ้มตามแบบพระธาตุพนมและลายโค้งเกสรดอกคูณยอดเป็นเจดีย์บัวเหลี่ยม5ยอดโดยเจดีย์บัวเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ในลุ่มน้ำโขงเช่นพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเหนือเจดีย์แต่ละยอดมีฉัตรเจดีย์กลาง5ชั้นเจดีย์รอง3ชั้นยอดฉัตรประดับด้วยไม้คูณแกะสลักปิดด้วยทองคำ